สวัสดีค่ะมาเดินเล่นกันอยู่ที่สยามสแควร์นะคะก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูตรงนี้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะจะเป็นตึกนี้เขาสร้างใหม่นะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูคนมาเดินกันเยอะมากอันนี้วันพฤหัสนะคนยังเดินเยอะขนาดนี้เลยจะพาเดินชมบรรยากาศสยามสแควร์นะคะวันนี้เปลี่ยนไปแค่ไหนนี้มีตึกที่สร้างใหม่ด้วยมีวัยรุ่นมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะนะตึกตรงนี้คุณจะถ่ายรูปไหมเมื่อก่อนสยามสแควร์จะเป็นแบบร้านซอยแบบเล็กๆเยอะนะคะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะเปลี่ยนไปแบบหรือทิ้งแล้วก็สร้างใหม่เลยนะมีแบบรุ่นมาเที่ยวเยอะตลอดอยู่ใจกลางเมืองนะคะไม่ได้มาเดินสยามสแควร์นานมากแล้วค่ะวันนี้ก็เดินก็เลยเก็บบรรยากาศให้ดูกันเป็นแหล่งช้อปปิ้งราคาถูกของวัยรุ่นกรุงเทพนะมีถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่ร้านนะเลือกกันเอาเก่าๆก็จะหายไปเยอะนะคะมีทำใหม่เยอะเดี๋ยวเดินเลาะไปทางซอยนี้พอตรงออกไปก็จะเป็นสยามพารากอนนะคะสยามพารากอนก็แนะนำว่าให้มาเดินที่สยามนะคะเพราะว่าจะมีพวกร้านอะไรให้ดูเยอะเลยค่ะThank you.
าเฟ่แบบพวกคาเฟ่กาแฟอะไรน่ารักน่ารักนี่เยอะมากค่ะต้องมาเดินดูเขาเรียกว่าสยามเซ็นเตอร์พอยต์นะคะยังมีสาวๆมาเดินเยอะเลยมาช้อปปิ้งกันนะจะรถติดตลอดเวลานะคะเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะมากThank you.
ใช้ได้เลยของราคาถูกนะไม้ละ10บาทไก่แกนี่ก็ชิ้นละ10บาททุเรียนขีดละ60บาทราคาแบบคนไทยนะคะที่นี่ไม่ใช่ราคาชาวต่างชาติราคาแบบเท่าตลาดนัดข้างนอกเลยราคาถูกด้วยแฟชั่นวัยรุ่นล้วนๆเลยเสื้อผู้ชายก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบแฟชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงก็ทั่วไปนะคะเหมือนตลาดนัดทั่วไปราคาไม่ได้แพงตัวละ200ไม่เก่านะเดินเยอะนะคะ